สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับห่างหายไปนานครับกับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างช่วงนี้ไปขับรถนะครับไปอยู่กับทีมงานน้องฟิล์มซะส่วนใหญ่มาดูบรรยากาศนะครับไม่ได้มานานเหมือนกันละมีการโยกครับโยกรถขุด2คันเนี่ยมาทำการขุดลอกครับหนองน้ำท้ายหมู่บ้านครับบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่เลยเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นสระประปาประจำหมู่บ้านนะครับเป็นทางด้านของป่าเจาะกับเสียทัศน์ครับสถานี SY2154 กับ204ครับที่กำลังขุดลอกอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะนี่ดูแล้วนี่น่าจะ2-3 วันแล้วดูจากบรรยากาศล่องลอยของการทำงานน่าจะอยู่ประมาณ 2-3 วันครับเครื่องสูบน้ำก็ยังทำงานอยู่ฝั่งนู้นทรายล้วนๆแล้วครับก็อยู่ไม่ห่างจากขุดอคตขุดไผ่ที่กำลังขุดลอกอยู่ณขณะนี้เหมือนกันอยู่ห่างประมาณ1กิโลครับเพราะฉะนั้นชั้นล่างนี่ก็ทรายแล้วครับทรายเยอะหนุ่มน้อยรถไมโครนี่เข้ามาได้กี่วันแล้วนี่2วันนี้ป่ะอ๋อ2วันนี้เพิ่งมาได้2วันครับป่าจอนี่อยู่ตรงกลางเลยครับมุมด้านหน้าป่าจอนั้นน่าจะได้ระดับแล้วนี่ขุดลอกถอยหลังมาน่าจะเอามาขึ้นคันฝั่งนี้นะครับนี่น่าจะถอยขึ้นคันฝั่งนี้ฝั่งที่มีการทำตัวนี้ไว้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนี่ครับบรรยากาศไอการขุดลอกลำห้วยนั้นก็ยังไม่เสร็จนะครับน่าจะมีการโยกมาฝั่งนี้ก่อนตัวนี้น่าจะมีงบลงมาฟ้าบันดาลก่อสร้างก็น่าจะได้ไปอีกแล้วครับก็เลยอยู่ใกล้ๆก็มาทำซะเลยคิดว่านะคิดว่าฝั่งของโกเบSK200 แล้วก็ Sunny 2154อีกคันนะครับก็น่าจะอยู่ข้างในตัวนี้อยู่ติดหมู่บ้านเลยครับนี่อยู่ตรงศาลาประหมู่บ้านครับนี่ศาลาหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแท็กถังประปาหมู่บ้านงานแบ็คโคล้วนๆอีกแล้วครับงานของสายนักขุด
แกจะลงไปจับปลาหรือเปล่าลงไปแล้วครับน่าจะมีปลาอยู่เจอไหมเจอไหมยังมีน้ำอยู่ตรงนี้โคลนเยอะเลยนะครับโคลนเยอะเลยตรงนี้จะเป็นศูนย์เด็กเล็กครับนี่ศูนย์เด็กเล็กด้านหลังศูนย์เด็กเล็กประจำหมู่บ้านนะครับทรายสวยๆเลยครับงานเยอะรู้สึกว่าฟ้าบันดาลนี่ไงงานมีทำตลอดเลยครับมีงานสำรองไม่ว่างเว้นเลยฝั่งของเสียทัศน์นี่มอมแมมหมดเลยครับฝั่งของ204เนี่ยเพราะว่าโคลนนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นแล้วนี่ดูท่าจะมันครับเพราะว่ามันมีโคลนเนี่ยเนี่ยมีโคลนอยู่ประมาณแถวนี้โคลนดำๆนี่จะอันตรายหรือเปล่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวพักกันไว้เพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูข้างในก่อนไปดูหน้างานที่ลำห้วยนะครับลำห้วยหรือว่ากุดก่อนว่าเป็นยังไงแล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตรงนี้ต่อนะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ